งานประเพณีบุญบั้งไฟหนึ่งเดียวในภาคใต้ปีที่45จัดที่ริมตะเข็บชายแดนไทยมาเลเซียตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเป็นงานบุญบั้งไฟที่มาจากฝีมือของคนภาคอีสานแท้ๆทั้งวิธีการทำและขบวนแห่บั้งไฟโดยจุดประสงค์ของงานบุญบั้งไฟคือการบูชาพญาแถนหรือเทพแห่งฝนเพื่อต้องการให้มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนางจิราพรนกพรมสมาชิกบั้งไฟค่ายพิมพาเพลินเปิดเผยว่าในสมัยอดีตนะคะเรามาอยู่ในนี้ก็นานนับกว่า40กว่าปีบางคนก็มาตั้งแต่พ.ศ.23พ.ศ.24แล้วแต่ดั้งเดิมก็คือคนอีสานที่มีฐานะยากจนนะคะได้อพยพมาอยู่นะคะก็เกิดความเหงาก็เกิดความอยากกลับบ้านทำยังไงเพื่อให้ระลึกถึงประเพณีทางอีสานก็ริเริ่มก็คือการบุญบั้งไฟการจุดบั้งไฟที่ตำบลภูเขาทองอาจจะไม่ยิ่งใหญ่เหมือนกับทางภาคอีสานแท้ๆแต่ไม่แตกต่างกันมากนักเป็นความภูมิใจของคนชุมชนอีสานพลัดถิ่นที่ถือว่าได้ร่วมกันสืบสานและสืบทอดประเพณีร่วมกันของแต่ละหมู่บ้านซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น8หมู่บ้านมีการจัดตั้งเป็นค่ายที่ปีนี้มีบั้งไฟมากกว่า18ค่ายเข้าร่วมกิจกรรมเหมือนในทุกปีที่ผ่านมางานประเพณีบุญบั้งไฟหนึ่งเดียวในภาคใต้ที่ตำบลภูเขาทองในทุกๆปีจะจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายน